สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโนรทรัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2,566สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงพึงใจสินหวานนท์ วันนี้เวลา17น,นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยียพรวัดเทพศิลินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกลุ่มเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงพึงใจสินทวานนลข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่16มิถุนายน2564สิริอายุ94ปีท่านผู้หญิงพึงใจสินทวานนเป็นบุตรีของพระดุลยทรรชนานัทกับนางดุลยทันชนานัทประกอบสรลำ เกิดเมื่อวันที่7กันยายน2469สําำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัายด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับสองนอกจากนี้ยังได้รับอนุปริญญาคลุศาสตร์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัายจากนั้นได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านศึกษา,าศาสตร์ที่เวสเทิร์นวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ชีวิตการทำงาน ท่านผู้หญิงพึงใจสินทวานนลเริ่มรับราชการเมื่อปี2493ในตำแหน่งอาจารย์ที่โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยครูพระนครหรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครในปัจจุบันด้านครอบครัวสมรสกับพลอากาศเอกกําทนสินทวานนมีลูกสาวและลูกชายจานวนสาคน ท่านผู้หญิงพึงใจสินทวานนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,บรมบนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ให้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในฐานะภริยาองคมนตรีร่วมกิจกรรมการกุศลในงานสมาคมและมูลนิธิต่างๆอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังทํางานช่วยเหลือสังคมยึดมั่นในแนวพระราชดําริปฏิบัติหน้าที่อํานวยประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอยู่เสมอเช่นเป็นกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการมูลนิธิราชสุดากรรมการที่ปรึกษาสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยและกรรมการสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย